ลืมบอกไปว่าเมื่อ2วันที่แล้วประชุมคณะทำงานพรรคนะครับผมก็แวบแรกที่นึกได้ก็ต้องเชิญผู้มีประสบการณ์จากพรรคที่ยิ่งใหญ่อย่างพรรคเพื่อฟ้าดินคือพี่แซมดินเนี่ยไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับไม่ใช่ M79 นะฮะนะฮะพรรคเพื่อฟ้าดินมีพี่แซมดินเป็นเลขาธิการพรรคพี่น้องที่อยู่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินครับพี่แซมดินนะฮะครับขอบคุณครับได้เป็นพี่ของเลขาที่ปรึกษาการเมืองใหม่แซมดินเป็นเลขาที่การพรรคเพื่อฟ้าดินภูมิใจมากเหลือเกินครับนะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรร้องให้ดีนะเพราะว่าที่นี่เขาเอาคนที่ได้ที่หนึ่งมาร้องทั้งนั้นเลยนะใช่ครับใช่ครับอันเรียนที่ศรีสะเกษจะได้ที่หนึ่งช่วยกันร้องนะครับช่วยกันร้องเก็บตะวันนะครับเก็บตะวันครับโอเคครับไอ้ผมจะร้องด้วยกลัวจะไล่แขกช่วยร้องช่วยร้องพี่น้องทำด้วยกันครับ